รองศาสตราจารย์ดร.ชันชัยยมดิษฐ์แล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงครับจากวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะครับอายุ21ปีเท่านั้นเองครับสูง172ซมน้ำหนัก67กิโลกรัมเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนพระราชาที่ว่านะครับซึ่งอาจารย์สุเทพดูแลอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็เติบโตต่อยมวยให้กับราชภัฏจอมบึงเรียนไปด้วยต่อยมวยไปด้วยตอนนี้จะจบปริญญาแล้วจะต่อไปอนาคตรับรองว่าเข้ารับราชการได้เลยนะครับถูกต้องครับเนี่ยครับก็วางแผนอนาคตครับคุณผู้ชมครับแล้วน้องๆที่ดูอยู่นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ก็มีโครงการปริญญาในค่ายมวยน้องๆไม่ต้องเดินทางไปถึงจอมบึงไม่ต้องเดินทางไปราชบุรีนะครับอยู่ที่ค่ายมวยของน้องๆก็สามารถที่จะเรียนจบปริญญาตรีได้ก็สอบถามไปที่มอราชภัฏจอมบึงได้เลยครับเอาล่ะครับเป้งแรกนี่นะคุณเจรันเบี่ยงมัดขวาไปต้องระวังนะครับน้องปอเอาล่ะฮะไม่ใช่หมูหรือเปล่าครับคนนี้เพียงคนเดียวครับจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็ต้องระวังเลยนะครับทางด้านของยอดเทวินครับเพราะว่าประสบการณ์ของยอดเทวินอาจจะยังไม่เยอะนะครับ21ปีครับขยับแม่อายุนี่ห่างกัน12ปีเลยนะครับผู้ชกจากอิหร่านที่34ไปแล้วครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับวันนี้เสื้อไทยไฟสวยครับดำแดงครับมาในชุดดำแดงด้านหลังโอ้โหกดมันตรงนี้ห่างคนต่างกดไม่โดนครับก็เตะขวาครับแม่พยายามที่จะเตะต้นขานะครับเตะพับในครับเอซานนะครับคนนี้ทิ้งซ้ายครับเอซานแต่ว่าโดนซ้ายหน้าของยอดเทวินโอ้วางแข้งซ้ายสวยครับบัดแข้งซ้ายแบบธรรมชาติไปเลยฮะแข้งซ้ายขาหน้าเนี่ยขึ้นเร็วกว่าถึงก่อนครับสองจิตสองใจไม่ออกครับยอดเทวินครับเอซานก็เกรงกับปั้นขวาแน่นเลยนะครับออกซ้ายหน้าครับปลายปลายเท้าครับเนี่ยก็อาแล้วครับเกือบโดนบวกหมัดขวานะครับเป็นเกี่ยวครับออกทั้งไหล่ออกทั้งตัวครับต้องระวังครับนี่ครับตรงมวยหมัดแน่นอนครับสำหรับเอวานวางแข้งซ้ายดีครับโดนสายหน้าอีกแล้วครับเอซานครับนี่ครับยอดเทวินเองก็ระวังหมัดขวาของเอซานเช่นเดียวกันนะครับนี่ดีครับวันนี้นี่ครับคือการแก้ครับถ้ามวยขวาก็ต่อยขวาเตะซ้ายถึงก่อนนะครับแข้งซ้ายยาวกว่าใช่ครับเป็นเราก็เป็นซ้ายหน้าแต่ต้องระวังฮุกซ้ายเขาด้วยได้แล้วครับแต่มาตอนนี้เรายังไม่เห็นฮุกซ้ายนะครับของเอซานครับนี่ครับจะมาขวาโดนบวกบัดขวาครับมาของมันโดนกันได้ครับของมันโดนกันได้ระวังให้ดีกดดีครับกดดีเคยชกมวยสากลสมัครเล่นมาด้วยครับสำหรับยอดเทวินโอ้ครับฮุกซ้ายดักเอาไว้ครับยอดเทวินครับมันขยับต้นนะโอ้แข้งซ้ายสวยครับแบบนี้ใช่ครับแข้งซ้ายสามแข้งครับเบิ้ลแล้วครับพัดเด็กปีกอีก5ดีครับโอ้เป็นความโชคดีมากครับที่เอซานแกไม่มีสายไม่มีหมัดหน้าครับโอ้แกเล็งที่ขวาอย่างเดียวครับทำให้ยอดทีมก็ถือว่าออกอาวุธได้ง่ายครับพอจะง้างขวาก็เตะซ้ายดักครับนี่ครับอุ้ยขวาลุยเต็มแข้งครับต้องระวังครับระวังนิดนึงบอกว่าน้ำหนักนี้เวทนี้เขาไม่ได้เสียเปรียบเราเลยฮะสำหรับเอซานสนองอัวปีนก็พยายามจะเร่งออกอาวุธนะครับหมดยกครับกลับมาดันต่อนะครับไทยไฟอาจารย์ต้อมครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดบวกปัดขวานะครับไม่โดนนะของยอดเทวินแข่งซ้ายนี่สวยครับออกแข่งซ้ายยาวๆแข่งต่อไปครับนี่ฮะนี่ครับถึงได้บอกว่าคู่โชคดีมากคู่ต่อสู้ไม่มีซ้ายเลยครับครับทิ้งหมัดขวาอย่างเดียวใช่ครับนี่ฮะดูเกรงหมัดขวามาจากอิหร่านนู่นแหละครับโอ้แล้วก็ประคือถ้าเกิดโดนล่ะครับ น่าคิดนะครับขอบพระคุณนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยกที่2ตามกันต่อครับโอ้โหบัดขวาลูกนี้น้ำกระจายครับโอ้เข้ากกหูครับเป็นตะแยงครับวางแข้งซ้ายสวยยอดเทวินขาบวกทีเริ่มเข้มข้นครับยกนี้น้ำหนักของเอซานี่ก็ทับยอดเทวินไปด้วยครับอะไรลุกขึ้นมาครับสนองหัวปีมก็ปวดนิดหน่อยนะครับอย่าไปทับเอาหมัดขวาต้องชกให้ละเอียดมากขึ้นครับยอดเทวินครับอย่าเอามันครับอย่าเอามันครับจังหวะป
วาแข้งซ้ายเห็นไหมฮะโอ้สวยครับลูกนี้เตะซ้ายสวยคู่ต่อสู้ขยับปุ๊บนี่ออกซ้ายหน้าเลยครับนี่ครับออกซ้ายหน้าอีกแล้วครับโดนทุกเม็ดครับขวาก็ได้ครับขวาก็ได้ข้างถนัดอยู่แล้วโอ้โหแต่ว่าแกเปลี่ยนหมัดมาเนี่ยสายดักสวยครับ 1-2 โอ้ดีครับอย่างนี้คุมเกมได้ดีครับจังหวะหลอกยึกทีนึงปะเจียดหลุดหน่อยครับอาร์ตสร้างจังหวะกันใหม่ครับเดินเข้าหานะครับโดนซ้ายหน้าของยอดเทวินหมัด 1-2 ไม่ถึงครับยอดเทวินนี่ครับยอดเทวินไม่ต้องถอยเยอะครับยืนออกแข้งซ้ายดักจังหวะคุ้มสู้ส่วนฮาซานก็พยายามจะเข้าทำแล้วครับหาทุกจังหวะครับแข้งซ้ายแต่โดนแข้งซ้ายหมดเข้าไปต้องระวังลูกลักษณะแบบนี้ครับมาลุมมาตุ้มแบบนี้เอ้าหมัดขวาครับทำได้สวยครับยอดทีวินครับระวังลูกมั่วเขาอย่างเดียวครับมาขยับเข้าหามาแข้งซ้ายซ้ายยกมาโดนทุกทีครับเรียกว่าโดนทุกดอกขยับเข้าไปครับเดินบ้างครับถ้าเกิดเอซานไม่เดินแต่เตะขวาครับยอดทีวินครับต่างคนต่างเย็บหมัดซ้ายหน้าหมัดซ้ายหน้ามีแล้วนะครับด้านของเอซานครับหลวมไม่น้อยครับจังหวะนี้แหมเสียบซ้ายครับว่ากาดยังแน่นอยู่ครับสำหรับยอดเทวินเห็นครับมองเห็นอาวุธคู่ต่อสู้นะครับยกที่สองวางแข้งซ้ายสวยก็ถือว่าแก้มาดีนะครับเนี่ยครับซ้ายหน้าออกเยอะครับมันเป็นอาวุธที่อยู่ใกล้คู่ต่อสู้มากที่สุดครับจะขยับเตะขวาก็ไม่มีจังหวะออกซ้ายหน้าดีกว่าครับออกแข้งแบบธรรมชาติเร็วๆแบบนี้ครับเรียกว่าตวัดซ้ายได้เลยไม่ต้องแต่งตัวตวัดขึ้นมาแบบนี้ครับเห็นไหมสายสูงนะครับเอซานครับแต่ว่าไม่ได้น้ำหนักครับหมัดขวาครับเตะขาครับยอดเทวินครับก็เหลือจังหวะลูกติดตามเนี่ยครับนะจะทำน้องออกจากคุมเกมอยู่ครับตอนนี้วางจังหวะคุมเกมจะสู้เอาไว้ไม่ถอยมากโอ้วางแข้งสวยครับโอ้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาภาพช้าๆชัดๆนะครับนี่โอ้โหหมัดขวาลูกนี้เรียกว่าไม่หล่นได้ยังไงโอเวอร์เฮดครับโอ้โหลูกนี้บวกแขนกับแขนครับครับสุยไปนิดเดียวฮะโอ้โหนี่ไม่รู้จะใครก้มแล้วต่อยโดนหนักแล้วลูกนี้หนักเลยดูอีกมุมนึงครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดักฮุกซ้ายเอาไว้ครับขายาวๆแบบสากลครับลูกนี้เรียกว่าดักฮุกซ้ายปลายหมัดขวาเสียดายครับโดนปลายหมัดไปหน่อยครับดูตรงนี้โอ้โหต่อยเข้าซี่โครงครับมาดูแข้งซ้ายของนี่ดีนะเป็นซี่โครงยอดเทวินครับถ้าเกิดเป็นซี่โครงสมจิตมิสเตอร์ป๋องนี่ก็หักไปแล้วซี่โครงคุณมาจ้ะครับซี่โครงคุณมาแต่ไม่รู้เลยนะครับตอนนี้ผมทำไมฮะติดต่อรองผุยได้แล้วครับเขาว่าไงท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดครับเขาว่ารองผุยครับท่านบอกว่าไงท่านบอกว่ายินดีต้อนรับน้องป๋องแล้วก็น้องสมจิตนะฮะขอบคุณมากครับครับผมแต่วันนี้ผมไปไหนไม่ได้จริงทำไมฮะวันนี้มีงานเช้าไม่เป็นไรหรอกโอ้ยเอามาดูยกสุดท้ายยกที่3ท่านผู้ชมโอ้อีรานตัวนี้ไม่ธรรมดาครับยกนี้ยกสุดท้ายสู้เต็มที่ครับเข้ามาเต็มที่แต่ยอดทีมเองนั้นดักซ้ายสวยครับจังหวะได้ดีครับพี่ตะป๋องครับคือต่อให้อาวุธอยากเข้าเป้ามากกว่าแต่ก็ประมาทเอซานไม่ได้นะครับโอ้ยนี่ครับโอ้โหลูกคาดไม่ถึงครับหมัดเวียงครับของเอซานหมัดขวาไม่โดนอีกแล้วครับประมาทไปได้ทุกวินาทีครับสำหรับการชกในรูปแบบของแค่เชือกแบบนี้ไปการเชือกเราเห็นอะไรแปลกๆมาเยอะครับหมัดเดียวก็เจ็บงานได้ครับโอ้ยดักซ้ายดีครับดักซ้ายดีฮะซ้ายแล้วหมัดขวาครับโอ้โหโดนบวกกันน็อกแต่ก็ว่าแม่ทำให้เอซานไม่เดินครับหยุดกึ่งไปเลยสวยครับดึงจังหวะฮุกซ้ายสวยตายแบบมวยสากลครับลูกนี้ตัวยาวส่วนน้องบอสหรือว่ายอดเทวินนั้นเคยชกมวยสากลสมัครเล่นที่โรงเรียนวัดราชาใช่ครับก็จะมีสกิลการออกหมัดมีทักษะการออกหมัดที่ดีครับครับแล้วก็จดจำในด้านของมวยสากลมาอยู่ได้หรือว่าสองอย่างช่วยกันได้ครับเพราะผมเห็นตัวอย่างเมื่อก่อนของไทยไฟเราเนี่ยคนหนึ่งที่ออกมาได้ดีมากก็คือแสนชัยเก่งทั้งมวยสากลเก่งทั้งมวยไทยใช่ครับใช่โอ้ยแรงหมัดครับโอ้ยแม่ยอดทีวีกล้าแรกครับกล้าแรกครับคือเอซานนี่อยากแรกอยู่แล้วครับเอาละครับโดนขวาปลายหมัดโชคดีครับที่ยอดทีวีไม่ถอยเยอะครับอยู่กลางเวที
ทั้งออกวุฒิดักตลอดโอ้โหแม่ดึงหลบเกิดมาพ้นแล้วครับดักขวาครับยอดเทวินโดนปลายเท้าที่ปลายคางแม่ยังทนได้ยังทนได้อย่าประมาณอย่างเดียวครับลงสายยุ่ยสามแล้วพาสายก็เต็มที่ครับมาเวียงขวาเวียงขวาอีกทีนึงโอ้โดนไปสองหมัดเหมือนกันนะครับโชคดีครับโดนบางๆครับออกสายหน้าครับยอดเทวินต้องแพ้หน้าครับดักไวครับดักแพ้แทงสายหน้าได้ครับแบบนี้สายหน้าอีกทีครับโอ้โหหมัดขวาไม่ถึงอยู่แล้วครับเอา1 2ครับตวกหมัดขวาทักทากเอาขวาไม่โดนครับเดินเข้าหาครับจิ้มซ้ายครับจิ้มหมัดซ้ายโอ้หมัดขวาไม่ได้ครับโดนแข้งซ้ายหน้าของยอดเทวินแข้งซ้ายคือการแก้เกมได้ดีครับแข้งขวานี่สวยเต็มเต็มครับเต็มที่โค้งครับหนักๆครับแบบนี้หมัดขวาที่ทักทากไปครับเตะขวาครับเกี่ยวแล้วพยายามจะต่อยนะครับต่อยไม่โดนครับโอ้โหวางแผนได้ดีครับสำหรับยอดเทวินวันนี้สายตามุ่งมั่นสูงแข้งซ้ายสวยครับขายโดนทุกดอกหมดยกที่3ยกสุดท้ายครับโอ้ถือว่าทำกันบ้านแล้วก็แก้เกมมารีครับสำหรับยอดเทวินหรือว่าน้องบอสครับวันนี้เรียกว่าเหนื่อยน้อยหน่อยครับครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูครับเขาก็สู้เต็มที่ครับทางด้านของซานนะครับเอซานนี่มีซ้อมอยู่ที่กับอุ้มลุงมหาธาตุนะครับเป็นไปที่มวยไทยดูภาพช้าครับครับดูฮะหมัดขวานี่ไม่โดนโชคดีมากอ่ะแล้วก็แต่ก็ยังมีโดนอยู่ฮะโดนไม่เต็มดีนี่ฮะโอ้ยนี่โอเวอร์เฮดขวาหนีลูกหนีลูกหนึ่งแล้วเตะซ้ายได้โดนปลายคางนิดเดียวสุยสุยโอ้ยสุยไปนิดเดียวฮะเปลี่ยนตัวให้โอ้โหดูฮะหูติ่งหูสะบัดปั๊บ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 ถ้าเกิดลึกผลมาอยู่ในมือผมแล้วนะครับถึงเวลาประกาศผลครับและผู้ชนะที่เข้าสู่รอบชิงนะครับได้แก่ยอดเดวินบอร์ราชบังหมู่บ้านจอมเบอร์พร้อมใช่เลยยินดีด้วยนะครับกับผู้ชนะแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ที่แพ้ไป